นางงามเมื่อยหลายพี่น้องเก็บบักหอยแกบักหอยเมื่อยหลายนอนหลับ ลาสบันเฮงเก็บเฮงหลายอุ๊ยได้เลยเฮงเก็บเฮงหลายที่หนูแก่อุ๊ยมีปูด้วยอ่ะพี่น้องโอ๊ยพี่น้องนางงามจับปูได้แล้วปูกินไปได้แต่มันตัวหน่อยโพด Nice for the soup ไปเลยพี่น้องไปพี่น้องจ๋าในตอนนี้ก็จะพามาแงะงัดหอยจักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปแกะหอยแงะหอยข้างบนแล้วก็จะใส่กล่องน้ำแข็งกลับบ้านนะพี่น้องจ๋าเรามาคุยกันนิดหน่อยสำหรับหอยนี่พี่น้องเนาะหลายท่านบอกว่าการกินหอยเนี่ยอาจจะดีต่อสุขภาพสำหรับคุณภาพเดี๋ยวค่อยจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปสำหรับการเก็บหอยแต่วันนี้จะขอนำเสนอวิธีการทานหอยนี่พี่น้องเนาะเพราะว่าตามที่ต่างประเทศที่เนี่ยเขาจะมีการขายหอยเฉพาะในเทศกาลในพนังเนาะในเทศกาลเนี่ยเขาจะขายประมาณ7ตัว20เหรียญประมาณ7ตัวประมาณ800กว่าบาทในพนังจ๋าซึ่งในการขายหอยเนี่ยเขาจะมีในตัวหอยเนี่ยทุกตัวจะมีสารที่เป็นแบคทีเรียในพนังเนาะซึ่งเป็นแบคทีเรียที่จะทำให้เราเกิดอาการท้องเสียได้ในพนังเนาะแต่ว่าพอยายวิมเนี่ยไปกินที่เมืองไทยไปกินเมื่อไหร่ก็ท้องเสียพนังแล้วก็เพื่อนๆฝรั่งไปกินเมื่อไหร่ก็ท้องเสียนะพี่น้องเนาะเหตุผลก็คือเพราะว่าน้ำทะเลที่บ้านเราเป็นน้ำทะเลที่ร้อนพี่น้องจ๋าถ้าเปรียบเทียบกับน้ำทะเลที่นี่แล้วน้ำทะเลที่เบลเยียมหรือว่าที่ฮอลแลนด์เนี่ยจะเย็นมากพี่น้องเทียบกับว่าเอาก้อนหินลงไปจุ่มพี่น้องจ๋าเอาก้อนน้ำแข็งลงไปจุ่มนะพี่น้องจ๋าวอผิดเอาน้ำแข็งลงไปจุ่มเนี่ยแล้วก็แช่ไว้อย่างนั้นแล้วก็ลองเอาเท้าลงไปจุ่มดูจะเป็นแบบนั้นจริงๆพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นเหตุผลที่บอกว่าน้ำเย็นเนี่ยมันดีมันจะทำให้เราไม่ท้องเสียก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมก็คือกฎง่ายๆก็คือการที่น้ำเย็นมากๆเนี่ยพี่น้องแบคทีเรียก็จะเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็จะเกิดขึ้นไม่ง่ายเลยไม่ว่าจะเป็นหอยสุราษฎร์นี่พี่น้องเหมือนกันตัวโตๆแบบนั้นไปที่ไร่เขาเวลาก่อนที่เขาจะกินเขาจะไปน็อกน้ำแข็งก่อนนะพี่น้องเนาะเอาไปน็อกน้ำแข็งเพื่อให้อะไรรู้ไหมเพื่อจะให้หอยสลบแล้วก็จะอร่อยรวมทั้งจะทำให้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็จะสังเกตตามร้านที่อยู่ข้างนอกนี่พี่น้องเวลาที่เขาเสิร์ฟหอยเนี่ยเขาจะเสิร์ฟด้วยหอยที่ปูไว้ได้ด้วยตามในจานนะเนาะพี่น้องเนาะก็เอามาเล่าให้ฟังกันและรวมไปถึงการเก็บหอยเนี่ยจะต้องถ้าจะให้ดีจะต้องใส่ถุงมือเพราะว่าเวลาที่หอยบาดมือเนี่ยจะทำให้เชื้อโรคตามธรรมชาติเนี่ยมันเข้าไปได้นะพี่น้องตอนนี้ค่อยก็ลืมเอาอะไรนะถุงมือมาก็ต้องขออภัยนะจ๊ะนะเพราะว่าถ้าเชื้อโรคบาดเนี่ยจะทำให้มีอะไรเข้าสู่เส้นเลือดนะพี่น้องนะมีเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดอะไรได้นี่พี่น้องเราก็ระวังกันนิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกนะพี่น้องนะว่าการกินหอยก็ต้องกินให้รู้ในการทำให้สุกก็จะดีที่สุดแต่ว่าถ้าเรากินแต่น้อยก็จะไม่เป็นอะไรมากนะพี่น้องจ๋าแล้วก็รวมไปถึงการเก็บหอยที่ฮอลแลนด์เนี่ยเก็บได้คนละ10กิโลด้วยพี่น้องเด้อถ้าเก็บหลายกว่านั้นอาจจะถูกตำรวจจับเพราะว่าเคยเห็นเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยก็มาเก็บกันเยอะแล้วก็มาเอากระสอบกันไปขนกันเลยพี่น้องคนลาวก็มาเก็บนะพี่น้องเก็บเสร็จแล้วคนที่เขาเห็นอยู่เขามาท่องเที่ยวเหมือนกันเขาก็เห็นเขาก็เก็บเขาก็กินเหมือนกันฝรั่งพี่น้องจ๋าเขาเห็นว่าเราเก็บเยอะเขาก็เห็นว่ามันไม่สมควรสมควรเขาก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจให้มาจับพี่น้องจ๋าระวังหน่อยเด้อถ้ามาเก็บที่ฮอลแลนด์ก็อย่าลืมว่าเก็บได้แค่10กิโลนะพี่น้องและตอนที่กินหอยก็ทำให้สุกหรือว่าแช่น้ำแข็งให้เย็นจัดๆนะพี่น้องเนาะหอยน้ำหอยที่อยู่ฮอลแลนด์เนี่ยน้ำมันเย็นจัดแบคทีเรียก็เลยไม่เติบโตมากก็เป็นอันตรายน้อยกว่าพี่น้องจ๋ากันเราบักหอยเก็บบ่มาเด้อพี่น้องเก็บได้ซ้ํานี่แหละได้ประมาณกิโล2กิโลนี่แหละเอาไปแกะออกมันก็บ่ได้หลายแต่ว่ามันก็คุ้มค่ากับการมากพี่น้องปูเนี่ยไม่ได้เก็บจับนะปูเนี่ยมาตอนน้ําลง
มึงบักหอยพี่น้องหลายหลายพันข่อยก็บักเคยเห็นดอกหอยสิหลายปันสุสานบักหอยคักนี่เป็นเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าพี่น้องเราจะไปแกะกันต่อพี่น้องจ๋าไปนางงามพี่น้องเดี๋ยวข่อยสิแกะให้เจ้าเบิ่งเด้อเอาหน่วยใดดีเอาหน่วยใดสิมันสวยเนาะใหญ่ๆเนาะเลือกก่อนน่าจะเป็นลูกนี้น่าจะสวยนะพี่น้องเบิ่งเด้อเดี๋ยวข่อยจะตั้งไว้จังซี่พี่น้องแล้วก็เสียบใหม่ลงไปเสียบเล็กลงไปสิอุ้ยตัวนี้แกะง่ายสิฟังเธอเพลย์ซะเด้อเด้อมาพี่น้องอย่าเห็นบ่แกะง่ายแกะง่ายแกะได้มากพี่น้องดูนางงามก็นอนดูค่ะพี่น้องจ๋าเห็นบ่เห็นสัตว์บ่นี่สัตว์เนาะสุดๆไปเลยเอานางงามเธอเดี๋ยวจะแกะให้เบิ่งอีกเอาลูกอ้วนๆเห็นบ่ลูกอ้วนๆนี่รับรองว่าได้เลยพี่น้องนี่ I don't know what the price is I have to look at home for the wild oyster พี่น้องน้องจ๋านี่พี่น้องเจ้าเบิ่งแม่โอ้ยแต่ละหน่วยนี่อีโปอีโปพี่น้องจ๋างามเนี่ยเหตุผลที่เราทำไมถึงเลือกเอาลูกใหญ่ๆพี่น้องนี่หน่วยใหญ่ๆได้จ้ะเด้อมาแกะให้เบิ่งสัตว์อืมแตกแล้วออกมาเลยจัดชิลัดพี่น้องแล้วขอจะตัดเดือยมันก่อนต้องตัดเดือยมันก่อนนะพี่น้องจ๋าเป็นจะแสบบ่พี่น้องนี่เห็นบ่นางงามกินบ่นางงามบ่กินติ You want eat ไหมอ่ะไม่เอาละอ่ะ No enoughนั่งนั่งกินไปหลายหน่วยเลยพี่น้องอ่ะพี่น้องอีกหน่วยนึงเด้อนี่มาเบิ่งในการดิจ่าบ้านเฮาก็บ่เคยมีดอกข่อยก็บ่เคยเห็นดอกบ้านแต่เกิดมาก็บ่เคยเห็นอีหยังจังซี่ดอกอื้อ I told him this morning I said we go for oysters and I see his face like he like it พี่นะพี่น้องมันจะหน่วยอ้วนจะกินแสบกินนัวพี่น้องอย่าจะเบิ่งI think he like to eat the Mr. Chef Yeah If you see his stomach จัดอีกจัดอีกออกไปตอนมาเก็บแรกๆก็เขินๆพี่น้องเพราะว่าย่านเพิ่นว่าเนาะแต่พอไปสำรวจเบิ่งรัฐบาลก็ให้เก็บเด้อพี่น้องจ๋าจะเบิ่งมั้ยแต่ละหน่วยนี่สุดยอด Big one พี่น้องที่มันอันอุดมสมบูรณ์อีหยังก็ตามแต่อีหยังก็อุดมสมบูรณ์โผดโพบ่งบ่แต่งเมืองประเทศเมืองเขาบ้านเขานี่เนาะอยากจะมองม้อยเลยพี่น้องจ๋า It's better than do it at home at home eh? Yes that's why ไปเห็ดอยู่บ้านมันยากเห็ดอยู่นี่แล้วมันจะง่ายเอ้ยพี่น้องทำไมพี่น้องเจ้าเห็นบ่นี่นะอยู่วันไทยไหมYou no แมวย่านพี่น้องก็ไปให้มันสุกก่อนเนาะพี่น้องจ๋าจะเบิ่งแมว You're afraid No I feel not for the itchy Yes เนี่ยพี่น้องจ๋าหน่วยใหญ่คักแน่นี่พี่น้องอ่ะนางงามเมื่อยหลายพี่น้อง
เก็บบังหอยแกบังหอยเมื่อยหลายนอนหลับ พี่น้องมาแกะแกะให้เบิ่งต้นนี้ดิพี่น้องจ๋านี่พี่น้องโอ้ยเวมโอ้ยไม่นะจะช่วยกล้วยทอดมันใหญ่มากมารีวิวพี่น้องจ๋าพี่น่ะมึงมือข่อยพี่น้องจะมึงมือข่อยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นะคักบ่พี่น้องจ๋าพี่น้องเจ้าเห็นบ่นี่นะใหญ่บ่ใหญ่คักแน่ๆพี่น้องจ๋าเห็นนะงามจัดการไปอีกแล้วพี่น้องจะเบิ่งแหมมึงมือข่อยมึงกำปั้นข่อยเด้อตัวใหญ่ใหญ่คักแน่ๆบ่พี่น้องใหญ่มากเลยนะใหญ่สุดๆอันงามเธอเดี๋ยวจะหาอีกสักตัว2ตัวโอเคเอาหน่วยใดดีพี่น้อง it's nice huh how can it grow huh many years หลายปีมันสิใหญ่ปานน่ะโอ้ยอันนี้บ่สวยอันนี้บ่สวยอันนี้ขาดพี่น้องก็โอเคอยู่ก็ได้อยู่พี่น้องเนาะเห็นบ่มันขาดแต่ก็โอเคอยู่ก็ได้อีกเอาจะเอาต้นอันใหญ่ๆดอกให้เบิ่งเห็นว่าก็ได้สุดดีนางงามกับสะอ้อนของนางNo pearl inside You see how clear the water isนางว่าน้ำใสๆทั้งในนางว่าก็จะใสตัวเนาะพี่น้องพี่น้องจ๋าอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วจ๋าพี่น้องใหญ่คักใหญ่แน่น้องจ๋าเบิ่งเอาด้วยจ้าคักแน่ให้นางงามแกะของนางโอ้ยหอนคักแล้วพี่น้องฮอตนะวิมนะ no it's okay จะมาโอเคยังมันหอนอันนี้แตกอันนี้แตกต้องเอาเอ็นมันออกก่อนนี่อันนี้บ่ค่อยสวยพี่น้องอ่ะพี่น้องคุณใหญ่พากันมาเก็บบักหอยละบัดโอ้ยอันนี้ก็สวยนี่อันนี้ก็สวยพี่น้องเห็นป่ะสวยป่ะสวยด้วยจ้ะซ้ำนี่ก็ได้หลายมืออยู่ดอกเสร็จแล้วหลายมืออยู่ดอกพี่น้องเดี๋ยวคอยแกะก่อนด้วยจ้ะเดี๋ยวคอยแกะก่อนด้วยเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันเนาะฮวน filming again ฮวนหลายเบิ่งวิธีการหากินนางงามมาเก็บใส่ถุงพี่น้องใกล้สิหมดแล้วอัปเดตใกล้สิหมดหน่วยใหญ่แฮงเบิ่งใหญ่เกือบซ้ำมือนางงามพี่น้องเห็นบ่หน่วยใหญ่หน่วยโตคักแน่พี่น้องนางงามไปเก็บใส่ถุงมาใส่ถังน้ำแข็งกลับบ้านพี่น้องจ้านี่เห็นบ่งานของเราไม่ใหญ่แห้งคำหนึ่งกินบะหมึกแน่นอนพี่น้องเลิศบ่พี่น้องจ้าพี่น้องเดี๋ยวขอสิแกะให้หมึกเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวตอน
จบเราจะมาดูตอนท้ายกันว่าได้เยอะเท่าไหร่นี่พี่น้องเนาะประมาณ2ถุง2ถุงนั่นน่ะ2ถุงหูหิวนะพี่น้องยังไงก็ถ้ามาคลิปพามาเก็บบักหอยสิก็ยืมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าคันมาคลิปก็อย่าลืมกดไลค์คันบ่มากก็กดบ่ไลขอบคุณหลายที่บอกต่อด้วยจ้ะเด้อกดกระดิ่งสำหรับเพื่อนใหม่กดติดตามด้วยจ้ะเด้อแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปเก็บบักหอยเก็บผักเก็บผลไม้อะไรที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยจ้ะเด้อติดตามกันเป็นกำลังใจขอบคุณหลายด้วยจ้ะเด้อที่เป็นเพื่อนกันลาไปก่อนสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนางงาม พี่น้องหลังจากสิต่อสู่กันมาบักด้วนบักน่านพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมได้ประมาณกิโลหนึ่งพี่น้องจ๋าหลังจากที่แกะออกจากเออหนังมันออกมา2ถุงด้วยพี่น้องด้วยไผ่มีเวลาก็มาเก็บเอาด้วยจ๋าเดี๋ยวจะเอาไปล้างเนาะเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างแล้วจะไปใส่ซ่องฟิตกันไว้พี่น้องจ๋านี่ไปล้างอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะมันก็จะดูขี้เหร่ขี้เหร่หน่อยนะจ๊ะเนาะเอามาฝากด้วยพี่น้องจ๋าเนี่ยได้แล้วไปเลยด้วยใจพี่น้องจุบจุบจับจับจุบจวบบ๊ายบายน้องนี่คือในถุงเข้าเด้เรามาแล้วเราก็จะปิดฝาถุงนะพี่น้องปิด close ปิดฝาถุงโอเคก็ใส่ถุงในก็จะมีคู่ลิงเขียวๆแบบนี้พี่น้องโอเควางได้เลยแล้วก็กระเป๋านี่ก็เป็นกระเป๋ากันความร้อนพี่น้องเด้อ่ะเทลงไปดีกว่าเราก็จะปิดฝาจ้ะเอาน้ำอะไรลงไปเราก็จะกลับกันแล้วพี่น้องจ๋าไปจ้าพี่น้องงามกลับเลยพี่น้องพลังพากันมานอนเห็นเขาก็มาเก็บเพื่อนพี่น้องจ๋าเห็นปะเนี่ยเขาก็มาเก็บบักหอยส่วนมากเขาจะเก็บบักหอยเล็กนะบักหอยดำนะบักหอยขมนะพี่น้องอันนี้ก็จะเอาไปทิ้งลงทะเลคืนพี่น้องจ๋าอะไรอ่ะอุสเตอร์ที่สิอุสเตอร์ไหมแค่สิอุสเตอร์ความเหงาสิไปเร็ว